ประยุทธ์ฉุนโรมจี้ให้เก็บของพ้นทำเนียบลั่นนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงบ้านเมืองทุกวันประยุทธ์ลั่นคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงบ้านเมืองทุกวันตอบคนก้าวไกลกดดันเก็บของออกจากทำเนียบย้อนให้คิดเอาเองทำได้หรือไม่เมื่อวันที่3มิถุนายน66ที่สนามหลวงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมนางนราพรจันทร์โอชาภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์146รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2566โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรจากนั้นเวลา 8:30 นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2566ที่ห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังต่อมาพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เป็นห่วงอะไรพิเศษหรือไม่ว่าเป็นห่วงทุกวันบ้านเมืองน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงทุกวันไหมเล่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นห่วงบ้านเมืองทุกวันไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องห่วงทุกวันต้องมีความพร้อมให้ประเทศและประชาชนปลอดภัยแข็งแรงก็เท่านั้นแหละชีวิตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรที่นายรังสิมันต์โรมโฆษกพรรคก้าวไกลกดดันให้พลเอกประยุทธ์แสดงสปิริตเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยน้ำเสียงขึงขังว่าไม่ได้มองว่าเขาไม่ได้คิดไม่เข้าใจอะไรเมื่อถามย้ำว่าการกดดันแบบนี้ทำได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคิดเอาเองผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลา 17:00 นนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2566และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพุทธศักราช2566พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 19:19 นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2566ที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวงมีข่าวดีหนิงปณิตาจินธรรมวัฒนะสัญญาณดีส่อแววคืนดีแฟนๆเตรียมเฮมีข่าวดีหนิงปณิตาจินธรรมวัฒนะสัญญาณดีส่อแววคืนดีหลังก่อนหน้านี้เปิดใจเตรียมเซ็นใบหย่าแฟนๆเตรียมเฮยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองกับเรื่องราวครอบครัวของหนิงปณิตาและจินจรินธรรมวัฒนะซึ่งก่อนหน้านี้หนิงเปิดใจครั้งแรกถึงปัญหาครอบครัวหลังมีภาพหลุดของจินกับหญิงสาวคนหนึ่งกลางสนามบินว่าตัวเองขอจบความสัมพันธ์กับสามีจินเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกสาวนิรินทร์ส
ซึ่งยอมรับว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงอื่นตลอดและหลังจากนี้ขอเดินหน้าฟ้องมือที่3ทำครอบครัวพังแต่ยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่าอย่างเป็นทางการโดยหลังจากที่หนิงเปิดใจครั้งแรกปัญหาครอบครัวนั้นกลับมีคนตาดีสังเกตเห็นอินสตาแกรมของหนิงปณิตาได้อันฟอลโล่สามีจินจรินขณะที่จินจรินยังคงติดตามอินสตาแกรมของหนิงอยู่และเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566หนิงได้เดินทางมาถึงศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกับผู้จัดการสาวและทนายความเพื่อฟ้องมือที่3ทำครอบครัวพังล่าสุดวันที่3มิถุนายน2566กลับมีสัญญาณดีของครอบครัวจินหนิงเมื่ออินสตาแกรมของหนิงได้กลับมาฟอลโล่อินสตาแกรมของสามีจินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จินก็ยังคงฟอลโล่อินสตาแกรมของภรรยาหนิงอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าการที่หนิงกลับมาติดตามอินสตาแกรมของสามีจะเป็นสัญญาณดีให้แฟนคลับเตรียมเฮหรือเปล่าเราแค่กกต.เรียกก้าวไกลพร้อมแจงหุ้นไอทีวีมั่นใจโต้แย้งได้ทุกประเด็นชัยธวัฒน์ตุลาธนเผยก้าวไกลพร้อมชี้แจงปมหุ้นไอทีวีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลยันโต้แย้งได้ทุกประเด็นวันที่3มิถุนายน2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงกรณีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ระบุว่าขณะนี้ทางกกต.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานกรณีหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของกกต.ในไม่ช้ามีการประสานมายังพรรคให้ไปชี้แจงข้อมูลชัยธวัฒน์ตุลาธนนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าขณะนี้ทางพรรคยังรอหนังสือจากทางกกต.อยู่ซึ่งทางพรรคก็เตรียมความพร้อมในการชี้แจงไว้หมดแล้วคิดว่าโต้แย้งได้ทุกประเด็นแต่ในส่วนรายละเอียดต้องรอทางกกต.ชี้แจงมาอ่านข่าวพิธาไม่ห่วงปมหุ้นสื่อมั่นใจตั้งรัฐบาลได้ยัน100วันแรกถกไตรภาคีขึ้นค่าแรง450หนึ่งในล้านล้านหนุ่มถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ครั้งแถมเป็นเลขเดิมรวยอีก24ล้านหนึ่งในล้านล้านหนุ่มถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ครั้งแถมเป็นเลขเดิมรวยอีก24ล้านย้อนไปเมื่อปี2564ถูกรางวัลที่1 2ใบมาปีนี้2566ถูกอีก4ใบวันที่3มิถุนายน2566ในโซเชียลมีการแชร์ต่อภาพของผู้โชคดีรายหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ครั้งในชีวิตโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าขอแสดงความยินดีกับพี่ทั้งสองด้วยนะครับเมื่อปี64ถูกรางวัลที่1 2ใบมาปี66ถูก4ใบสุดๆพอรู้ข่าวขนลุกเลยเพิ่งได้ไปเยี่ยมที่บ้านมาดีใจแทนเลขท้าย272ตัวเดิมทั้งสองครั้งคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแข่งเรือแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆขอให้ถูกรางวัลที่1อีกเป็นครั้งที่3ครับขณะที่เพจ Facebook แหลงไหลเทือนได้ระบุด้วยว่าถูกรางวัลที่1 2ครั้งแล้วคุณวัชราเพชรนุ้ยลูกหลานชาวสิชนทำมาหากินอยู่ที่พัทยาที่ถูกรางวัลที่1ครั้งที่1ครั้งแรก2ใบงวดที่ผ่านมาอีก4ใบเรียกได้ว่าเรื่องราวของหนุ่มผู้โชคดีคนดังกล่าวกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในโซเชียล CR ป่านิกเรือประมงซิ่งแหลงไหลเทือน
Thank you.